เป็นข่าวที่น่าแสดงความยินดีค่ะกับครอบครัวนี้ใครที่เห็นครอบครัวนี้ต้องอมยิ้มกันอีกแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทีแรกเนี่ยเขามีอยู่3อใช่ไหมคะสำหรับครอบครัวของคุณเปิ้ลนะคะแล้วก็แม่จูนกัสมานะคะที่มีน้องออกัสออก้าแล้วออกูดล่าสุดนะคะก็มาแล้วค่ะสมาชิกคนที่4นั่นคือออเกรสนั่นเองนะคะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันลอยกระทงนะคะวันที่14พฤศจิกายนซึ่งเมื่อถึงเวลาตามฤกษ์ดีนะคะ 9:09 นหนุ่มเปิ้ลเนี่ยนะคะก็ได้ไลฟ์สดเลยผ่าน Facebook เปิ้ลนาคอนท่ามกลางแฟนๆที่รอติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยพี่ๆนะคะอย่างออกัสออก้าและออกูสที่มาติดตามให้กำลังใจถึงหน้าห้องคลอดที่โรงพยาบาลพระราม9กันเลยค่ะโดยพ่อเปิ้ลนะคะมีโอกาสเข้าห้องคลอดไปตัดสายสะดือเองกับมือนะคะเล่าบรรยากาศด้วยเสียงสั่นค่ะแล้วก็มีน้ำตาคลอตลอดเวลาลูกสาวสุขภาพดีนะคะแข็งแรงสมบูรณ์บอกว่าภูมิใจนะคะที่น้องออเกรสได้เกิดมา2รัชกาลคือรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรายการยกล้อบันเทิง5ก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวศิลาชัยอีกครั้งนะคะงานนี้พ่อเปิ้ลบอกแล้วนะคะว่าปิดอู่แน่นอนค่ะก็4คนนะคุณพี่ปิดอู่แล้วนะคะแต่ว่าเห็นภาพที่ไลฟ์สดๆนะคะน้องๆแบบตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เห็นน้องคนเล็กน่ารักน่าชังเลยทีเดียวใช่ค่ะ